คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพอดแคสต์ที่มาเป็นเพื่อนร่วมทางของท่านฟังเพลินๆได้ความรู้แล้วก็ดำเนินไปกับทุกเส้นทางที่ท่านผู้ฟังได้ร่วมฟังแล้วก็ได้ร่วมเดินทางกันครับการเดินทางชีวิตแน่นอนนะครับก็คงมีทั้งช่วงเวลาของความสุขแล้วก็ความทุกข์บ้างนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนพบปะเจอครับแต่ว่าในแง่ของความเชื่อศรัทธาเราก็มีความเชื่อว่าพระเป็นเจ้านั้นนำพาชีวิตของเราให้พบกับสิ่งดีๆครับและแน่นอนครับเรามีพระกาดินันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูที่เป็นความชื่นชมยินดีทั้งของเราคริสตชนแล้วก็ทั้งของพี่น้องต่างความเชื่อหรือคนที่ได้สัมผัสพระคุณเจ้าครับปีนี้พระคุณเจ้าครบ50ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสัมมณฑลกรุงเทพแล้วก็ครบ40ปีการได้รับตำแหน่งพระกาดินันด้วยนะครับเราจึงใช้ช่วงเวลา3เดือนเลยนะครับเพื่อจะได้ให้ข้อมูลนะครับในเชิงประวัติเรื่องราวข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตัวของพระคุณเจ้าของเราครับดังนั้นในตอนนี้ EP ที่125ครับเรามาฟังกันต่อถึงพระกาดินันของเราในประเด็นของงานที่จัดในระดับสภาพระสังฆราชคาทอลิกนะครับแน่นอนครับในแง่ของการจัดงานในปีนี้นะครับโอกาส50ปีแล้วก็40ปีของพระกาดินันไมเคิลมีชัยเนี่ยครับเราแยกงานออกเป็น2ส่วนนะครับงานในระดับสังฆมณฑลเราก็มีวันรวมคือวันที่3มิถุนายนนะครับแล้วเราก็มีวันที่จะแยกออกไปตามเขตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเขต1ในวันที่27สิงหาที่วัดเซนหลุยนะครับเขต2ที่วัดแม่พระฟาติมาวันที่13พฤษภาเขต3วัดแม่พระสกลสงฆ์6พฤษภานะครับเขต4วัดแม่พระประจักษ์เมืองรู้29เมษาแล้วก็ที่วัดทบุญเปโตวันที่1กรกฎาคมนะครับแล้วก็เขต6ที่วัดทบุญยอแซฟ18มีนาบางอย่างก็จัดไปแล้วครับบางอย่างก็ยังไม่จัดนะครับแต่ว่าในระดับสภาพระสังฆราชครับเราก็จะจัดงานให้กับพระกาดินันในวันที่30กันยาครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับโดยหลักของกิจกรรมก็คือเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับแต่มากกว่าคอนเสิร์ตก็คือคาทอลิกแฟร์นะครับงานจะถูกจัดที่มหิดลศรีธาคารนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับเนื่องจากงานยังไม่เกิดเพราะนั้นสิ่งที่เราจะพูดกันก็เป็นแค่เรื่องของการแนะนำประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับก็เชิญชวนครับวันที่30กันยายนเป็นวันเสาร์ครับเลิกงามยามดีตั้งแต่เที่ยงกันเลยนะครับงานมีถึงเพียง6โมงเท่านั้นนะครับงานก็มีลักษณะเป็นคอนเสิร์ตครับก่อนคอนเสิร์ตก็เป็นคาทอลิกแฟร์เราจะได้พบกับการออกร้านของหน่วยงานร้านรวงนะครับร้านค้าหรือว่าหน่วยงานกิจกรรมต่างๆจากทุกสังฆมณฑลนะครับอย่างน้อยสังฆมณฑลละ4บูธ5บูธก็ว่าไปนะครับอาจจะมีบูธกลางด้วยนะครับเราจะได้พบอะไรอีกครับเราจะพบคอนเสิร์ตนะครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้แน่นอนนะครับก็จะมีการระดมนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีคาทอลิกครับแล้วก็มีการคัดเลือกที่เป็นนักร้องเด็กนะครับที่จะมาเข้ามาร้องเพลงด้วยมีมิวสิคัลนะครับแล้วก็มีวงดนตรีวงดังๆวงหนึ่งเลยครับก็จะมาเล่นในช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตจะได้ให้ชื่อว่าแดดทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับแล้วก็มีวง TPO Thailand Free Harmony Orchestra นะครับเป็นวงออร์เคสตราที่จะเล่นแบ็คอัพให้แล้วก็มีสาวออฟสยามนะครับก็เป็นวงป๊อปแจ๊สนะครับแล้วก็มีความเป็นtradition ของไทยด้วยนะครับก็นำโดยคุณโก้แซกแมนแล้วก็มีคุณโซ่ ETC นะครับก็จะร่วมกันเป็น music director นะครับส่วนทาง musical เองนะครับก็ได้ทีมที่ทำ musical แบบไทยรัชดากันเลยนะครับก็ต้องถือว่าอันนี้ก็พูดเรียกน้ำย่อยนะครับเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดก็จะพบกับนักดนตรีนักร้องที่เป็นคาทอลิกแล้วก็ที่เราเชิญมาเป็นพิเศษเพื่อทำให้งานในวันนั้นสมบูรณ์แบบนะครับงานในวันนั้นนอกจากจะเชิญมาฟังเพลงแล้วนะครับ
ก็ผู้มีจิตศรัทธาก็ช่วยกันทำบุญนะครับเพราะว่าจะได้นำเงินที่ได้เนี่ยครับไปรวมอยู่ในกองทุนของพระคาร์ดินัลมีชัยเพื่อท่านจะได้สามารถที่จะใช้สอยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปภายใต้การดูแลของอัครสัมมณฑลกรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีบัญชีของเขาอะไรก็ว่าไปก็เมื่องานมาถึงก็ช่วยกันจะเจออะไรครับก็จะเจอนิทรรศการนะครับจัดที่โรงเรียนยอแซบแล้วก็จะถูกยกไปจัดอีกนะครับแต่แน่นอนนะครับต้องมีการอัปเดตข้อมูลกันจะเจออะไรอีกครับก็คาทอลิกมีเดียอวอร์ดเป็นการมอบรางวัลให้กับสื่อนะครับของฝั่งของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานครับในวันนั้นก็จะมีการมอบรางวัลอันนี้ด้วยนะครับในโอกาสครบ40ปีเหมือนกันเลยนะครับโหช่างป่าเหมาะข้อดีจริงๆนะครับงานนี้นะครับได้การสนับสนุนแล้วก็การที่จะจัดให้เกิดขึ้นโดยฝั่งเขาเรียกว่าคารวาสนะครับก็คือว่าบรรดาคารวาสเนี่ยก็รวมตัวกันครับเพื่อจะได้มาช่วยกันนะครับเสริมสร้างบรรยากาศแล้วก็จัดเป็นงานสาธารณะเลยนะครับอาจจะเชิญบรรดาทูตานุทูตนะครับหน่วยงานราชการภาครัฐอะไรต่างๆนะครับถ้าฝั่งนี้เราเชิญเข้ามางานพิธีทางศาสนาพิธีกรรมก็อาจจะเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดแต่มางานทรงนี้เชื่อว่าก็จะทำให้เขาเข้าใจนะครับถึงเรื่องราวของคาทอลิกของเรานะครับโดยมีคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิกูลนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นแม่งานนะครับโดยร่วมกับสภาพระสังฆราชซึ่งแน่นอนนะครับก็คือบรรดาบูโรต่างๆนะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆนะครับซึ่งเนื่องจากว่าสถานที่จัดเนี่ยครับก็เป็นสถานที่ที่จุคนได้ประมาณ 1,800 คนนะครับหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงมีการขายบัตรนะครับการขายบัตรจะราคาเท่าไหร่จะขายเมื่อไหร่ก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับแต่ว่าทีมงานหลักจะเป็นทางการเนี่ยก็มีหลายๆทีมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของฝ่ายของการจัดกิจกรรมทีมหลักทีมที่ปรึกษาทีมงบประมาณนะครับทีมจัดตั้งกองทุนทีมสถานที่จากโรงเรียนยอแซฟก็มาช่วยกันด้วยนะครับมีทีมประชาสัมพันธ์แน่นอนก็ต้องมีหัวใจหลักคือฝ่ายการแสดงนะครับมีเทคนิคมีโอ้มากมายครับอันต่างๆเหล่านี้ก็มีก็ต้องมีฝ่ายพยาบาลด้วยนะครับจากเซนต์หลุยส์นะครับแล้วก็อ๋อมีพิเศษอันนึงครับที่น่าสนใจก็คือว่าเราก็เสริมความเป็นหน่วยงานความเป็นงานคาทอลิกเข้าไปด้วยมิติทางด้านของสปิริชวลนะครับก็จะมีการรณรงค์ให้เกิดการสวดภาวนาเพื่อให้กับพระคุณเจ้าด้วยนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นครับก็ทำให้งานในวันนี้สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นงานที่ไม่ได้ออกไปในแนวแบบทางโลกนะครับเหมือนกับว่าสนุกอย่างเดียวนะครับมีตึงโป๊ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกับเป็นงานที่มีคุณค่านะครับในวันนั้นก็จะมีหนังสือนะครับออกมา2เล่ม2ปกด้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับที่เป็นประวัติของพระคาร์ดินัลนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ได้พูดคุยล่าสุดแล้วได้บางเรื่องก็น่าจะลงลึกนะครับในสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆนะครับจับต้องได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นเจ้าครอบเจ้าของกันนะครับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นหนังสือแบบที่ระลึกreference ใหญ่ๆแล้วก็เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของความเป็นพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูนะครับฟังดูก็น่าสนใจและนอกเหนือไปจากนี้นะครับงานนี้เป็นงานที่ได้รับการอย่างน้อยก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนแต่ก็ยังต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนอีกเยอะนะครับก็ความช่วยเหลืออนุเคราะห์สนับสนุนเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าบารมีของพระคุณเจ้าที่ได้ทำไว้นะครับหลายคนก็อยากมาช่วยกันนะครับหลายคนก็อยากที่จะมีส่วนร่วมนะครับก็เชิญชวนกันนะครับในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ซื้อบัตรเข้ามาชมงานครับหรือว่าถ้าเกิดมีเวลาก็แวะเวียนเข้ามาชมหรืออย่างน้อยก็มาคิดถึงความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วก็มาร่วมบันทึกตำนานกันเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับเชื่อว่าก็คงไม่ได้สามารถที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็คงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนักนะครับการประจัดคอนเสิร์ตในฝั่งภาคคาทอลิกกิจกรรมที่จะรวมใจผู้คนได้มากมายขนาดนี้ครับแต่ยังไงก็สุดแล้วแต่ครับในงานก็ยังมีธีมซองนะครับมีเพลงประจำงานที่ตอนนี้ก็อุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยศิลปินต่างๆที่ตอบรับมาช่วยกันร่วมกันในคอนเสิร์ตนี้ก็ต้องบอกว่าเบอร์ต้นๆของฟ้าเมืองไทยกันเลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับสนใจติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องราวต่างๆจะมีความคืบหน้ายังไงนะครับในช่องทางของสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทยแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับไว้เราก็คงได้รับการประชาสัมพันธ์ประกาศการขอความร่วมมือก็ติดตามกันนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับทีมซองนั้นเนื่องจากว่าพิถีพิถันครับเดือนมิถุนายนแล้วนะครับยังไม่สมบูรณ์แบบนั้นรอฟังกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราฟังบทเพลงแต่ท่านมีชัยร่วมใจของเราเป็นอีกบทเพลงหนึ่งครับที่แต่งขึ้นมานะครับก็นานพอสมควรแล้วแต่ว่าก็เป็นท่วงทํานองที่น่าสนใจแล้วก็มีความหมายที่ดีครับเพราะความเป็นร่วมใจของท่านเองก็ส่งผลให้เราแต่ละคนครับอยากจะทำความดีครับแล้วก็ไปเป็นที่พึ่งที่พักพิงเป็นร่มป้องกันฝนฟ้าและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นของทุกคนนะครับโอเคนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามาฟังเรื่องดีๆกันในตอนสุดท้ายครับของภาค2ของเรื่องราวของพระคาร์ดินัลของเราครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ